สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมากับคอนเทนต์เรียนต่อประเทศจีนอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้เจลินกลับมาที่ไทยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำคณะเปิดใหม่ของฟูตันที่เป็นปตรีภาคอินเตอร์ให้ทุกคนรู้จักกันนะคะเพิ่งเปิดเป็นปีแรกเลยแล้วเราก็มีน้องคนไทยที่เข้าไปเรียนที่คณะนี้เป็นคนแรกของคณะนี้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมา explore คณะ GBF กันนะคะกับน้องเฟิร์นค่ะเฟิร์นเนี่ยคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสายเรียนต่อประเทศจีนตอนแรกก็อยู่ช่างหายใจของค่ะตอนนี้ก็ย้ายมาที่ฟูตันมาอยู่กับเจลินแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้น้องเฟิร์นมาแนะนำคณะ Finance ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับใครๆที่สนใจเรียนประเทศจีนแต่กำลังมองหาภาคอินเตอร์อยู่น้องเฟิร์นตอนแรกไปเจลต้าแต่ตอนนี้มาฟูตันแล้วใช่ต้องบอกว่าชอบฟูตันมากกว่าเพราะว่าฟูตันเนี่ยดูมีความเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ด้วยความที่เราอยากเรียนเป็นแบบภาษาอังกฤษเรารู้สึกว่าภาษาจีนแบบทั้งหมดเนี่ยอาจจะแบบชาเลนจ์ไปสำหรับเราเนาะเราก็เลยตัดสินใจแบบมาเป็นอังกฤษโปรแกรมแบบเรียนรู้เรื่องมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถแบบซึมซับความเป็นวัฒนธรรมจีนได้ที่ไฟแนนซ์ที่ประเทศจีนมันจะเหมือนไฟแนนซ์ BBA ที่ไทยหรือเปล่า GBF มันจะค่อนข้างแบบมีความอินโนเวทีฟกิมมิคของโปรแกรมเราจะเน้นคำว่าแบบฟินเทคอะไรเงี้ยค่ะ financial technology ปูพื้นฐาน finance econ business สามารถเลือกวิชาที่เป็นแบบออกไปทางเชิงแบบ data science ได้แล้วก็มันก็จะมีแบบ compulsory course ที่เป็นอย่างเช่นแบบ python อะจริงๆตอนแรกก็คือรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยถนัดในด้านของเทคก็เลยมีความแอบกลัวๆอยู่ว่าแบบเราจะไปรอดไหมกับสายนี้แต่ว่ามันก็จะมีวิชาบังคับแค่ python อย่างเดียวที่เป็นเทคค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถแบบเลือกเองตามสายที่เราสนใจได้แต่พี่ว่ามันดีมากเลยนะคืออย่าง UIP มันจะเป็นเศรษฐศาสตร์แต่มันจะเป็นเศรษฐศาสตร์แบบค่อนข้าง theory ไปทางแบบเรียนเพื่อไปเป็น researcherในอนาคตแต่ว่าของ GBF เนี่ยที่เปิดใหม่เป็นคณะภายใต้คณะชื่อฟานไฮจะเป็นคณะ finance โดยเฉพาะของฟูตันปกติคณะเนี้ยจะมีแค่ปโทแต่ว่าเป็นปีแรกที่เขาเปิดปตรีแล้วก็เปิดเป็นคณะอินเตอร์เลยแล้วก็รับเป็นต่างชาติด้วยซึ่งถ้าเราไปดูหลักสูตรเขาใช่ไหมน้องเฟิร์นมันจะเป็นหลักสูตรแบบเรียน finance แต่ไม่ใช่ finance จ๋าเพิ่มความเทคโนโลยีเข้าไปจะมีคลาส fintech มีคลาส python แบบที่น้องเฟิร์นบอกค่อนข้างตอบรับกับสังคมรุ่นใหม่ศตวรรษใหม่ที่กำลังมาถึงศตวรรษที่21คิดว่ามันเป็นเหมือนสกิลที่จะได้ในเหมือนการหางานตลาดใช่น่าสนใจมากโดยเฉพาะเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่ค่อนข้างเหมาะสำหรับเรียนด้าน business finance อย่างนี้อยู่แล้วลู่เจียจุ่ยที่เป็นโซนที่เกี่ยวกับงานด้าน finance รองรับด้วยแล้วก็งานด้าน finance เนี่ยเป็นงานที่เอาบอกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนประเทศไหนก็เป็นที่ต้องการมีดีมานด์สูงค่ะด้วยความที่โปรแกรมเขาถึงแม้ว่าจะเป็นโปรแกรมที่เพิ่งเปิดใหม่ปีแรกแต่ว่าการ organize ก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งค่ะแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมภายนอกที่คณะจัดให้อย่างเช่นแบบเซสชั่นปรึกษาเรื่องการเรียนปโทตัวต่อตัวกับอาจารย์ที่เขาดูแลด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็แบบให้คำแนะนำว่าแบบโตขึ้นอยากไปทำงานสายอาชีพอะไรอะไรนี้โดยให้แบบเราทำ CV ทั้งภาษาอังกฤษกับภาษาจีนโอ้นี่ขนาดเพิ่งอยู่ปีหนึ่งนะเนี่ยใช่คือแบบต้องเตรียมตัวให้พร้อมก็รู้สึกว่าเป็นการแบบเบอร์พีแพร์ที่ดีสำหรับตลาดงานจริงๆคณะ GBF ของฟานไห่เนี่ยคณะที่ดังด้านไฟแนนซ์อยู่แล้วมาตั้งนานมีชื่อเสียงของฟูตันใครจะเรียนไฟแนนซ์เนี่ยก็จะมาต่อปโทที่ฟานไห่แล้วอาจารย์สอนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ทั้งโปรแกรมเนี่ยก็จะมีความเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าแบบเวลาพูดเล่นอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็จะมีการแทรกภาษาจีนเข้ามาด้วยแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเราเพื่อนเป็นคนจีนฟ้านไห่หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าฟ้านไห่เป็นแบบคณะเด็กอินเตอร์ทั้งหมดคือตอนแรกก็คิดแบบนั้นแต่จริงๆไม่ใช่ก็คือเด็กอินเตอร์จะมีประมาณ5คนจีนจะมีประมาณ30กว่าคนทั้งห้องประมาณ32ถึง35อะไรอย่างนี้ก็จะเหมือน UIP เลยใช่ก็จะเป็นคณะเล็กๆที่อบอุ่นจะค่อนข้างใกล้ชิดกันรู้จักกันค่อนข้างทั่วถึงแล้วโปรแกรม GPF ในหลักสูตรมันมีให้ทำ internship ด้วยเนาะใช่ก็เดี๋ยวพอเราอยู่สักประมาณปี2ปลายๆถึงปี3อาจารย์ก็จะลิสต์เหมือนแบบที่สมัครงานเป็นอินเทอร์ให้เราแล้วเราก็แบบลองยื่นลองแอพพลายแล้วก็เหมือนจะมีเซสชั่นให้ปรึกษากับอาจารย์อีกว่าแบบเราควอลิฟิเคชันของเราเป็นแบบนี้เราสามารถมีโอกาสไหมที่จะไปสมัครตึ๊ดๆๆบริษัทอะไรเงี้ยค่ะได้ไหมแล้วตอนนี้น้องเฟิร์นเรียนมา1เทอมแล้วมีวิชาไหนบ้างไมโครอีโคโนมิกส์มีAdvanced Math Financial Accounting แล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นเหมือนแบบชีหมอเขาเรียกว่าชีหมอของฟูตันให้เราต้องเลือกเป็นวิชาเลือกเป็นวิชาเลือกของคณะอื่นของคณะอื่นเรียนกับเด็กคณะอื่นด้วยก็เป็นวิชาทั่วๆไปปีหนึ่งอาจจะเรียนพื้นฐานไปด้านอีคอนแล้วพอปีสองก็จะเริ่มลงลึกด้านไฟแนนซ์ก็จะได้ทางอีคอนกับไฟแนนซ์แต่ว่าพี่ว่าคอร์สฟินเทคน่าสนใจมากคือเป็นคอร์สที่พี่ก็อยากเรียนเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นคณะอีคอนจะไม่มีอันน้องเฟิร์นเล่าเปิดเทอมวันแรกที่พูดด้านเป็นยังไง
อู้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราก็หาเพื่อนไม่ได้แล้วหาได้ไหมหาได้ตื่นเต้นทำไมตอนแรกแบบตื่นเต้นไปก่อนตอนแรกคิดว่าเด็กจีนจะอินโทรเวิร์ตแต่ว่าพอไปวันแรกเพื่อนๆก็ค่อนข้างยินดีต้อนรับแบบนักเรียนต่างชาติเหมือนเขาก็แบบค่อนข้างตื่นเต้นที่จะเจอนักเรียนต่างชาติเราก็เลยแบบค่อนข้างจะมีคนเข้าหาเยอะดูฮอตฮอตเกิร์ลเป็นพิเศษสำหรับวันช่วงแรกๆก็แบบเพื่อนๆคนจีนก็อยากพูดภาษาอังกฤษกับเราอะไรอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะพูดภาษาจีนไปแต่ว่าเขาจะพูดอังกฤษกลับมาเพราะเขาอยากพูดภาษาอังกฤษใช่แต่เราอยากพูดภาษาจีนต้องควรใช้อะไรสมัครบ้างพวกคะแนนแบบ GPA ของเราหรือว่าพวก SAT แล้วก็ต่อมาก็คือ English Proficiency ก็คือพวก IELTS หรือบางคนอาจใช้ TOEFL อันนี้ดูในเว็บมหาลัยได้เลยใช่แล้วก็เตรียมเอกสารให้พร้อมยื่นประมาณเดือนธันวาคมของทุกปีนะคะ Admission น่าจะระยะเวลาประมาณ1เดือนหลังจากนั้นเราก็รอสัมภาษณ์ในปีถัดไปประมาณอีก3เดือนหลังตุจีนแล้วน้องเฟิร์นรู้สึกว่า GPA สอนยากไหมโอ้สอนยากสมมติว่าถ้าเทียบกับจุฬาที่เคยเรียนก็ GPF ยากกว่า GPF ยากกว่า GPF จะสอนค่อนข้างง่ายกว่าแต่ว่าเวลาออกข้อสอบยากกว่ามากอะไรประมาณนั้นใช่ของ UIP อ่ะสอนยากสอบยากแต่ให้คะแนนไม่ยากอ้าวสอบยากแต่ว่าจันก็ช่วยอยู่เพราะฉะนั้นเรียนที่จีนจริงๆไม่ต้องกลัวตกคือถ้าเราส่งงานบ้านครบแล้วก็เข้าเรียนบ้างไม่ต้องเข้าเรียนทุกครั้งแล้วก็ไปสอบอ่านเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ตกแต่ถ้าใครอยาก aim for A อยากได้ A ก็ต้องพยายามยิ่งเขาแต่เรามาหลิวเฉียเราก็แบบเล่นๆมาเอาประสบการณ์เราซึมซับรีวิวเลขโอเครีวิวคลาสเลขที่ GBF เรียนสายศิลป์คำนวณของที่เมืองไทยมาเนาะแต่ว่าพอไปฟูตันปุ๊บเราเจอเลขแบบเด็กจีนปุ๊บโอ้โหมันอีกเลเวลหนึ่งมันอีกเลเวลหนึ่งมันแบบอ้าปากค้างแล้วมันมีพรูฟค่อนข้างเยอะใช่ที่จีนคลาสเลขแบบเรียนแคลคูลัสเขาจะไม่ต้องการให้เราโซฟอย่างเดียวเขาจะต้องการให้เราพรูฟproof deep proof integrate เคยถามเขาเหมือนกันว่าทำไมต้อง proof เขาบอกว่าเขาอยากให้เรามี intuition การที่1 1มันได้2มันมายังไงอันนี้คือมาเรียนที่จีนเพื่อเอาประสบการณ์กับภาษาจีนใครสนใจเรียน GPF ไปคณะเปิดใหม่ที่ฟูตันจะเปิดรับสมัครประมาณเดือนธันวาคมทุกปีนะคะแต่ว่าต้องเตรียมเอกสารก่อนแล้วก็ต้นเดือน12เนี่ยทุกปี ISO เขาจะมีทำออนไลน์เวบินาร์ก็คือเป็นการโปรโมชั่นคณะของฟูตันการโปรโมชั่นให้เด็กใหม่เข้าใจคณะของฟูตันมากขึ้นเพื่อเลือกได้ถูกเนาะสนใจก็มา GBA ใครสนใจ Economics ก็ไป UIP ตอนนี้ฟูตันเป็นมอที่หลากหลายมากมีเปิดคณะอินเตอร์หลายคณะเนาะซึ่งมาหลายอื่นในจีนไม่มีคณะอินเตอร์เยอะขนาดนี้ที่เป็นปอตรีสมัครเลยค่ะสมัครกันเลยค่ะอยากได้รุ่นน้องค่ะใช่อยากให้คนไทยมาเรียนเยอะๆเนาะใช่โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายใจเจียน